ไอติมคุณลุงเป็นไงบ้างครับอร่อยมากเลยค่ะหนูชื่ออะไรคะออกัสค่ะหนูเรียนอยู่ปอไหนล่ะปอสามหนูกินไอติมประจำไหมคะประจำอร่อยไหมบอกสิอร่อยมากเลยใส่ข้าวเหนียวเนาะคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรครับผมชื่ออำนวยครับคุณลุงอำนวยครับไอติมมีรสชาติอะไรบ้างครับเนี่ยมีรสกะทิสดอย่างเดียวครับกะทิสดอย่างเดียวเนาะครับครับตอนนี้คุณลุงขายที่ไหนครับขายอยู่แถวกระโทกแล้วก็พระผาแล้วก็ตลาดขาวครับ3ที่นี่ขายอยู่3ที่นี้เนาะครับนี่คุณลุงก็ขายอยู่ที่โรงเรียนบ้านปรางครับไอติมนี่มีราคากี่บาทบ้างครับ10บาทกับ20บาทครับ10บาท20บาทเนาะอันถ้วยใหญ่20บาทถ้วยธรรมดาเนี่ย10บาทครับต้องบอกว่าเป็นไอติมโบราณนะครับที่ต้องบอกว่าหากินยากมากครับแล้วก็ราคาขนาดนี้นะครับราคาขนาดนี้ต้องบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ10 20ปีนะครับต้องบอกว่าเป็นราคาบ้านๆนะครับคุณลุงครับขออนุญาตถามนิดนึงครับทำไมราคาไอติมคุณลุงทำไมถึงขายถูกจังเลยครับอ๋อคือว่าเราไอติมเราทำเองด้วยครับทำเองเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้ถ้าขายแพงเขาก็ซื้อไม่ไหวครับเราก็ได้กำไรนิดหน่อยก็พอแล้วถือว่าให้ลูกให้หลานได้กินเนาะครับเพราะปกตินะครับราคาก็จะอยู่ประมาณอย่างเนี้ยที่ผมเห็นขายในเมืองก็ประมาณ15บาทแต่อันนี้ลุงขายกี่บาทครับ10บาทครับ10บาทเองเนาะครับใส่ได้ทุกอย่างเลยครับใส่ได้ทุกอย่างเลยครับครับที่ใส่ของคุณลุงมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตแล้วก็เม็ดสีครับเม็ดสีเด็กๆชอบเนาะครับมีแล้วก็ลูกชิดลูกชิดมีถั่วดินถั่วเหลืองข้าวเหนียวครับครับคุณลุงเป็นคนโคราชเลยไหมครับเนี่ยไม่ครับเป็นคนกาญครับกาญบุรีครับอ๋อกาญจนบุรีเนาะครับถ้วยละ10บาทด้วยถ้วยละ10โอ้ลูกค้าคุณลุงเยอะมากๆครับอร่อยติมเจ้านี่อร่อยมากเลยนะคะเอาคุณแม่สัมภาษณ์หน่อยไอติมคุณลุงเป็นไงบ้างครับอร่อยมากเลยค่ะคุณแม่เป็นลูกค้าประจำใช่ไหมครับเนี่ยใช่ผมกินตอนแรกคุณแม่ต้องบอกว่าไอติมถูกมากราคาถูกมากเลยอร่อยแล้วก็ถูกมากค่ะครับรสชาติเป็นไงบ้างแม่รสชาติไอติมรู้ว่าแต่อร่อยหวานอร่อยโอ้อันนี้คือการันตีนะครับจากคุณแม่นะครับที่เป็นลูกค้านะครับคนก็ต่อแถวนะครับวันนี้เป็นการประชุมผู้ปกครองนะครับก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านปรางนะครับอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับครับหนูใส่อะไรลูกตัวเล็กคะสัมภาษณ์หน่อยคะหนูชื่ออะไรคะออกัสค่ะหนูเรียนอยู่ปอไหนล่ะปอสามหนูกินไอติมประจำไหมคะประจำอร่อยไหมบอกสิอร่อยมากเลยหนูชื่ออะไรคะออกัสค่ะหนูเรียนอยู่ปอไหนล่ะปอสามหนูกินไอติมประจำไหมคะประจำอร่อยไหมบอกสิอร่อยมากเลยอร่อยมากอันนี้หนูใส่อะไรบ้างคะมีช็อกโกแลตแล้วก็อะไรบ้างเม็ดสีเหรอโอเคค่ะหนูรักช็อกโกแลตไหมครับครับนะครับนี้เราก็ได้พูดคุยนะครับแล้วก็สัมภาษณ์นะครับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองที่มาซื้อไอติมคุณลุงนะครับถูกเนาะลูกค้าประจำคุณลุงเยอะมากๆครับคุณลุงมีชื่อเล่นไหมครับลุงไม่มีมีแต่เรียกกันหน่วยหน่วยเนาะหน่วยหน่วยลุงอำนวยเนาะครับครับคุณแม่ครับแม่ครับขออนุญาตหน่อยครับคุณแม่เป็นลูกค้าประจำหรือเปล่าครับแม่ค่ะประจำค่ะครับไอติมของคุณลุงอร่อยไหมครับอร่อยค่ะโอ้การันตีนะครับที่หนึ่งเลยแหละตัวเล็กลูกค้าประจำไหมคะเนี่ยลูกค้าประจำไหมนุเรียนอยู่ปอไหนแล้วคะปอสองค่ะปอสองใช่ไหมปีหน้าขึ้นปอหนึ่งไหมโอ้ลูกค้าคุณลุงอำนวยเยอะมากๆครับครับนี่ต้องบอกว่ารสชาติรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆครับคุณลุงอันนี้คือราคาถูกสุดคือ5บาทใช่ไหมครับ5บาทไม่มีมี10บาทก็บางวันโรงเรียนเปิดก็จะมี5บาทอ๋อถ้าเกิดช่วงเรียนเปิดเราก็จะปรับราคาแล้วก็ลดการตักไอติมลงมานิดนึงใช่มั้ยครับครับนิดนึงครับอ๋อนิดนึงเนาะ10บาทในเด็กๆแพงไปอืมใช่ๆครับหายากครับ
ต้องบอกว่าไอติมกะทิโบราณเนี่ยผมเคยกินเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับราคา10บาทเนี่ยต้องบอกว่าเรายังมีให้เห็นแต่ณปัจจุบันนี้นะครับถูกมากแล้วก็อร่อยมากครับคุณแม่ลูกค้าประจำหมดเลยครับในเหนื่อยไหมกินนี่อิ่มเลยนะแม่เนาะค่ะรสชาติค่ะจ้ะอร่อยค่ะคุณแม่นำตัวก่อนค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อนกค่ะคุณแม่เป็นชาวบ้านบ้านตางหรือเปล่าครับจ้ะบ้านตางค่ะคุณแม่เป็นลูกค้าประจำของคุณลุงอำนวยไหมครับเนี่ยบางทีก็เจอก็ซื้อไม่ยึดเฉยส่วนมากไปประจำให้คุณแม่ลองเล่าถึงรสชาติไอติมของคุณลุงหน่อยครับแม่โอ้หวานมันอร่อยค่ะอร่อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือราคาถูกด้วยราคาถูกค่ะโอ้โหอันนี้คือเราสัมภาษณ์สดๆนะครับจากพี่น้องนะครับจากผู้ปกครองจากเด็กๆนะฮะที่มาต่อแถวซื้อกันครับเอาแก้วที่ตักจ้ะคุณแม่กิน2แก้วเลยอร่อยน่ะแก้วเดียววันนี้อ๋ออันนี้หลานกินอยู่คุณลุงครับขายบดถังทุกวันหรือเปล่าครับช่วงนี้หมดอยู่นะครับหน้าร้อนเนี่ยถ้าฝนไม่ตกก็หมดคุณลุงอำนวยเนี่ยยอมเอากำไรไม่เยอะครับใช่ไหมครับเพราะว่าปกติคนอื่นอาจจะขาย20 25แล้วขนมปังเนี่ยแต่เราขาย10บาทเพราะว่าเราเคยขายราคานี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวยากหมากแพงคุณลุงก็ยังคงราคานี้เอาไว้ใช่ไหมครับยังไม่ขึ้นเลยครับราคายังไม่ขึ้นเลยเนาะสิบกว่าปีที่แล้วนั่นสิบกว่าปีขออนุญาตถามคุณลุงนิดนึงครับว่าเวลาไปไหนมาไหนเห็นลูกค้าเขาจำเราได้เขาทักทายเราโอ้ไอติมคุณลุงอำนวยมาละลูกค้าเขารู้จักเราครับคุณลุงเห็นลูกค้ามาแบบเนี้ยคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจยิ่งลูกค้าชมว่าอร่อยนี่ยิ่งมีกำลังใจครับถ้าวันไหนรู้สึกว่าชิมดูไม่อร่อยไม่อยากจะขายเลยครับครับต้องรสชาติต้องมาตรฐานต้องได้ครับครับอันนี้คุณลุงมั่นใจไหมครับว่าไอติมของคุณลุงอร่อยทุกวันอร่อยทุกวันอร่อยทุกวันเพราะว่าเราก็มีการตวงสูตรที่พอดีที่พอเหมาะแล้วก็อร่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นความมันความหวานความกลมกล่อมหรือรสชาติที่คงตัวเนาะครับครับถ้าไม่อร่อยเราก็ไม่เอามาให้ลูกค้ากินไม่ขายเลยวันนั้นไม่ขายเลยครับทีนี้คุณลุงครับคุณลุงช่วยย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าคุณลุงขายไอศกรีมโบราณเนี่ยไอศกรีมกะทิโบราณเนี่ยคุณลุงขายที่ไหนบ้างครับเผื่อพี่น้องในโคราชผ่านไปผ่านมาอยากจะแวะเข้ามาอุดหนุนคุณลุงนะครับผมขายอยู่แถวกระโทกส่วนมากนะครับแล้วก็พับพาแล้วก็ทารัดขาวครับกระโทกพับพาแล้วก็ทารัดขาวอยู่เขตอำเภอโชคชัยทั้งหมดเลยครับผมโอ้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะอุดหนุนคุณลุงได้นะครับขอบคุณครับโอเคครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ